ปฏิบัติการมันโหดร้ายมากตกลงใครที่เป็นผู้กระทำความผิดทำไมเขาไม่ถูกนำมาลงโทษความจริงไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าตายเพราะไม่มีอากาศหายใจแต่ความจริงเนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นนะครับว่าใครที่เป็นคนสั่งการใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่โหดร้ายป่าเถื่อนแบบนั้นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันมีความสำคัญมากๆอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยปลดล็อกความขมขื่นความทนทุกข์ทรมานที่อยู่ในใจเขาไม่อยากเห็นการเครียดแค้นไม่อยากเห็นการล้างแค้นเพียงแต่เขาอยากเห็นความจริงเพื่อที่เขาจะได้สร้างความทรงจำอันใหม่ครับวันนี้ชวนคุยเรื่องคดีตากใบโอเคได้ครับได้ครับความทรงจำของอาจารย์เกี่ยวกับคดีตากใบนี่เป็นยังไงบ้างครับจริงๆช่วงตากใบเนี่ยผมไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับปี47เนี่ยผมจะอยู่ไปเรียนต่อปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากนะครับไม่ใช่เฉพาะความรุนแรงที่คนไทยทั้งประเทศรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่สะเทือนใจเท่านั้นนะครับผมคิดว่าในองค์กรในต่างประเทศเขาก็ให้ความสนใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์เจ้าหน้าที่ก็เป็นมนุษย์ทำไมถึงทำกับมนุษย์ได้ถึงเพียงนี้อะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางทัพเป็นชั้นๆอย่างที่เราได้เห็นจนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมนะครับตัวผมเองนะครับในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยเนี่ยนะครับก็ลงมาทำงานในพื้นที่3จังหวัดค่อนข้างตลอดนะครับแต่ทีนี้ผมคิดว่าในมุมสิทธิมนุษยชนถ้าเกิดเราจะมองกรณีตากใบเนี่ยมันโอ้โหมันครอบคลุมไปแทบทุกมิติเลยครับถ้าเราจะย้อนไปตั้งแต่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะครับของชลบ6คนที่เป็นต้นทางนะครับของการชุมนุมตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีคำถามถึงการกระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะให้สิทธิ์เขาแค่ไหนในการที่จะให้ความยุติธรรมตรงนั้นการประกันตัวอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ในการประกันตัวก็ยังเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ในสังคมไทยที่เรามีหลักนะครับที่เป็นหลักสากลนะครับซึ่งไทยเองก็ยอมรับแล้วก็พูดกันนะครับว่าเป็นหลัก presumption of innocence นะครับเป็นหลักที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรต่างๆนะครับแต่ดูเหมือนว่ากรณีต่างๆนะครับที่มันเป็นจริงเนี่ยก็แทบจะไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับการประกันตัวนะครับพอมาดูถึงแม้แต่เรื่องสิทธิ์ในการชุมนุมนะครับโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับก็เป็นคำถามนะครับว่าชาวบ้านที่มาประชุมชุมนุมกันนะครับตั้งแต่เช้าของวันที่25นะครับก็เริ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเป็นระดับพันเรือนพันตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเขาก็ชุมนุมกันโดยสงบก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับที่ได้รับการรับรองจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองต่างๆนะครับเพราะนั้นแต่มันก็เกิดคำถามว่าทำไมการล้อมปราบจึงเป็นไปอย่างโหดร้ายอย่างรุนแรงเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแน่นอนนะครับกรณีตากใบมันก็ชัดเจนนะครับ7คนที่เสียชีวิตนะครับในขณะชุมนุมยังไม่ใช่78ศพตรงนั้นเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันปฏิบัติการมันโหดร้ายมากเพราะใน7ศพ6ศพถูกยิงที่ศีรษะถูกยิงที่หัวนะครับเพราะนั้นมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับแม้แต่เรื่องเด็กอายุ10ขวบถูกยิงตาบอดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของสิทธิเด็กในที่ชุมนุมอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการชุมนุมก็มีปัญหาและที่มีปัญหาที่สุดจนกระทั่งยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันก็คือเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของคดีความที่มันมีความล่าช้านะครับมันมีความที่เหมือนกับว่ายังเป็นคำถามตัวโตๆนะครับว่าตกลงใครที่เป็นผู้กระทำความผิดนะครับทำไมเขาถึงไม่ถูกนำมาลงโทษผมก็สิทธิอันนึงที่เราเห็นว่าค่อนข้างได้รับการปฏิบัติไปในระดับหนึ่งก็คือครอบครัวญาติอะไรต่างๆที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับสิทธิในเรื่องการเยียวยานะครับหลังจากเหตุการณ์เนี่ยซึ่งรัฐบาลก็ต่อมาก็ได้ใช้เงินหลายร้อยล้านบาทนะครับในการเยียวยาแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในความเห็นโดยเฉพาะยิ่งในมุมมองสิทธิมนุษยชนเนี่ยการเยียวยาสิทธิในการเยียวยาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของตัวเงินเท่านั้นตัวเงินกี่ล้านเนี่ยมันก็เอาคืนมาไม่ได้สำหรับผู้ที่เสียชีวิตเพราะนั้นจิตใจที่เขาจะอยู่ต่อไปอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญการเยียวยาจิตใจมันก็มีความสำคัญ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่ามุมมองสิทธิมนุษยชนที่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันแทบจะไม่พูดถึงกันเท่าไหร่ในสังคมไทยเราได้มีการพูดถึงสิทธิในการรู้ความจริงซึ่งเป็นสิทธิที่สำคัญมากๆนะครับทั้งรู้ความจริงเคารพศักดิ์ศรีของเหยื่อนะครับทำยังไงที่จะให้เหยื่อได้มีอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะนั้นการรู้ความจริงเป็นเรื่องที่สำคัญความจริงไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าตายเพราะไม่มีอากาศหายใจแต่ความจริงเนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นนะครับว่าใครที่เป็นคนสั่งการใครที่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่โหดร้ายป่าเถื่อนแบบนั้นที่จะต้องเอามาลงโทษอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นสิทธิในการรับรู้ความจริงคืออะไรสิทธิในการรับรู้ความจริงก็คือกติกาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่รัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติเพราะในการที่เราจะต้องค้นหาความจริงออกมาให้ได้เพื่อที่จะได้มีการดำเนินคดีนะครับกับผู้ที่กระทำผิดผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการรู้ความจริงก็จะนำสู่การเยียวยาถึงกี่ครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ายังรอคอยความยุติธรรมนอกจากนั้นสิทธิการรับรู้ความจริงเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เป็นกติกาเป็นหลักการที่ไม่สามารถที่จะโอนให้กันได้แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงนะครับเป็นอิสระนะครับและที่สำคัญคือสิทธิในการรู้ความจริงนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีการถูกจำกัดในหลักการสากลเนี่ยที่พูดถึงสิทธิในการรู้ความจริงในมุมมองของสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะยังไม่จบเรื่องนี้ก็จะต้องมีการลุกขึ้นทวงถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยทางกรรมการสิทธิเองเพิ่งได้ออกนะครับแถลงการแสดงความยินดีนะครับกับการที่ประเทศไทยเรานะครับได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุดด้วยนะครับที่ได้เป็นสมาชิกมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรื่องตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับสิทธิในการรู้ความจริงนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะนำตัวนะครับผู้ต้องหานะครับมาสอบสวนนะครับความจริงต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการจบแน่นอนนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการต่อไปในระดับทางสหประชาชาติในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าเพราะสิทธินี้มันไม่สามารถที่จะจำกัดได้ถ้าใจผมตัวนี้ผมอยากจะให้ผมผิดนะครับผมให้ผมเดาผิดผมเดาว่าไม่ได้ตัวจำเลยไม่ได้ตัวผู้ต้องหานะครับที่จะสู่คดีเพราะแนวโน้มรูปการมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าแม้แต่ผู้ต้องหาคนสำคัญคนหนึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วตอนนี้ก็มาเป็นนักการเมืองที่อยู่ในซีกของรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็ได้เห็นนะครับปฏิกิริยาของรัฐมนตรีบางท่านก็ดีนะครับนักการเมืองในพรรคเดียวกับผู้ต้องหารายนี้ก็ดีเวลาไปถามเนี่ยพลเอกพิสารซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยตอนนี้อยู่ไหนเอาตัวมาดำเนินคดีหน่อยนะครับเราก็จะเห็นคนในการเมืองในซีกรัฐบาลแม้แต่คนที่เป็นรัฐมนตรีเองก็จะออกมาพูดในทำนองว่าก็ไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ของพรรคที่จะไปตามมีเรื่องอื่นสำคัญกว่าสำคัญกว่าเรื่องนี้ที่รัฐบาลจะต้องรีบจัดการนะครับซึ่งผมเห็นว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยมันผมขอโทษนะครับมันเป็นตรรกะวิบัติอะครับมันเป็นการด้อยค่าเป็นการซ้ำเติมนะครับเป็นการไม่ให้เกียรตินะครับกับผู้ที่สูญเสียสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือถ้านะครับความจริงตรงนี้ยังไม่ปรากฏผู้ต้องหาไม่ถูกนำขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเพื่อที่จะทำความจริงให้ปรากฏตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าหลังเหตุการณ์ตรงนี้มันอาจจะเกิดความรุนแรงในระลอกต่อมาอีกหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องพยายามไม่ให้เกิดนะครับเพราะอะไรครับ20ปีตั้งแต่ปี47จนถึงปัจจุบันเรามันมีต้นทุนที่สูงมากนะครับ 7,000 กว่าชีวิตนะครับที่สูญเสียทั้งพุทธทั้งมุสลิมสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือบทเรียนสำคัญก็คือผมคิดว่าถึงเวลาที่สังคมไทยนะครับ
จะต้องมาทบทวนอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่รัฐไทยนะครับยังมีปัญหาอย่างมากในการที่เราจะจัดการควบคุมดูแลนะครับผู้ชุมนุมทางการเมืองในมิติต่างๆนะครับเรายังบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับที่เราใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียเยอะแยะมากมายซึ่งผมคิดว่ารัฐไทยจะต้องมาให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการสันติภาพต่างๆนะครับที่เราจะพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาก็ดีหรือสันติภาพในระดับข้างล่างก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการยากนะครับที่จะนำสู่กระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ให้เกิดขึ้นตรงนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่าเรื่องตากใบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกที่มันสะเทือนใจเฉพาะในหมู่คนไทยเท่านั้นนั่นหมายถึงในอินโดนีเซียในมาเลเซียที่เขามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพี่น้องทางใต้ในฐานะที่เป็นชาติพันธุ์มาลายูเพียงแต่เราอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละแผ่นดินแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลกระทบอย่างมากกับความสร้างความสะเทือนใจอย่างมากกับความรู้สึกตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงแม้ผู้ต้องหาเราจะไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามแต่เรื่องนี้มันจะยังไม่มีวันจบอย่างแน่นอนผมคิดว่าการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันมีความสำคัญมากๆที่ผมยังอยากใช้โอกาสนี้นะครับเรียกร้องโอกาสสุดท้ายในช่วงเวลาสั้นๆว่าอยากให้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญที่จะต้องเอาตัวคนผิดมาลงโทษมาไม่ใช่มาลงโทษเราก็ยังไม่รู้ผิดถูกแต่ต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้อย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยปลดล็อกนะครับไอ้ความขมขื่นความทนทุกข์ทรมานที่อยู่ในใจเขานะครับออกไปเพราะนั้นเราอย่าลืมนะครับผมคิดว่ามันมีสามเศร้าที่สำคัญของปฏิบัติการใช้ความรุนแรงของรัฐเนี่ยอำนาจรัฐที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยอันที่หนึ่งมันจะมีความเจ็บปวดมันสร้างความเจ็บปวดต้องหมอบคานต้องโดนทุบโดนตีโดนจับโยนขึ้นรถนะครับ GMC ของทหารวางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆเจ็บปวดมากนะครับร้องขอชีวิตแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่กลับได้รับคำพูดที่บอกว่ามึงจะได้รู้ว่านรกมีจริงอะไรต่างๆอันนั้นเป็นความเพียงความเจ็บปวดเบื้องต้นแต่สิ่งที่ผลพวงของการที่อำนาจรัฐใช้กระทำก่อให้เกิดความเจ็บปวดแบบนั้นมันยังส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า suffering มันมี pain มี political power ที่ทำให้เกิด pain แต่สิ่งสำคัญที่มันยังไม่จบมันก็คือ suffering ความทนทุกข์ทรมานของคนที่อยู่ข้างหลังนะครับของครอบครัวนะครับของบาดแผลที่มันอยู่ในใจซึ่งมันจะต้องอยู่ตลอดไปตรงนั้นหลายคนในครอบครัวไม่ยอมบอกให้ลูกที่ขณะนั้นเขายังท้องอยู่คลอดออกมาไม่เห็นหน้าพ่อแต่เขาไม่อยากจะเล่าเรื่องราวให้กับลูกเพราะกลัวลูกจะไปเครียดแค้นเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่อยากเห็นการเครียดแค้นไม่อยากเห็นการล้างแค้นนะครับเพียงแต่เขาอยากเห็นความจริงที่อยากให้มันปรากฏออกมาเพื่อที่เขาจะได้สร้างความทรงจำอันใหม่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากรัฐบาลให้ความสำคัญครับ